วัสดีค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาเคมีสำหรับวิศวกรเรื่องพันธะเคมีซึ่งต่อจากโครงสร้างอะตอมถ้าพูดถึงอะตอมเราอย่าลืมว่าเรามีลูกปิงปองที่แสดงถึงอะตอมเป็นทรงกลมตอนนี้เราจะเอาวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ได้จากโครงสร้างอะตอมนี้เอาเข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดเป็นพันธะเคมีขึ้นนะคะจากพันธะเคมีนี้ทำให้เราได้โมเลกุลหรือโครงสร้างของโมเลกุลแล้วตอนนี้จากอะตอมกลายเป็นโมเลกุลแล้วนะคะและจากโมเลกุลนี้เราก็จะมีทฤษฎีที่อธิบายว่ารูปร่างของโมเลกุลจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเราจะได้ว่าโมเลกุลของสารนี้เมื่อเกิดแรงดึงดูดกันแล้วจะทำให้สมบัติทางกายภาพเป็นอย่างไรซึ่งสมบัติทางกายภาพนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันถ้าของแข็งมีสมบัติอย่างไรของเหลวและแก๊สมีสมบัติอย่างไรนั่นเองพร้อมยังคะลุยเลยค่ะพันธะเคมีเป็นการอธิบายว่าอะตอมของธาตุในตารางธาตุเกิดแรงยืดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในลักษณะใดซึ่งแรงยืดเหนี่ยวนี้จะหมายถึงการจัดระเบียบการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนนั่นเองในตอนนี้จะขอกล่าวถึงวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุหลักคือมีตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่8เท่านั้นโดยที่ธาตุทางซ้ายจะเป็นโลหะและธาตุทางขวาจะเป็นอะโลหะจากภาพนี้จะเห็นว่าธาตุหมู่8มีอิเล็กตรอนครบ8แล้วจึงเสถียรต่อปฏิกิริยาในขณะที่ธาตุหมู่อื่นยังว่องไวต่อปฏิกิริยาและจะเกิดปฏิกิริยาในลักษณะที่ทำให้อิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมนั้นครบ8หลักการนี้เราเรียกว่ากฎออกเทตซึ่งออกเทตหมายถึง8นั่นเองคราวนี้มาดูกันว่าหากอะตอมของโลหะกับโลหะซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยอยู่แล้วจะมีการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันอย่างไรเพื่อให้อะตอมของโลหะตัวที่1อยู่ร่วมกับอะตอมของโลหะตัวอื่นๆได้และจะเหมือนแรงยืดเหนี่ยวระหว่างโลหะกับอะโลหะและอะโลหะกับอะโลหะหรือไม่หากพิจารณาแรงยืดเหนี่ยวของโลหะแล้วมีทฤษฎีหรือหลักการใดที่จะอธิบายพันธะโลหะนี้ได้เช่นโซเดียมอะตอมอยู่ร่วมกับโซเดียมอะตอมอย่างไรหรืออะตอมของแมกนีเซียมอยู่ด้วยกันได้อย่างไรจากความรู้เดิมพบว่าโลหะมีพลังงานอะยอนไนเซชันต่ำดังนั้นนิวเคลียสหรือประจุบวกจึงยึดอิเล็กตรอนวงนอกสุดไว้อย่างหลวมๆทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้เคลื่อนที่ไปมารอบๆโลหะตลอดเวลาอิเล็กตรอนจึงทำหน้าที่คล้ายกาวที่ช่วยยึดไอออนบวกไว้ด้วยกันดังนั้นพันธะโลหะจึงหมายถึงแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกที่เรียงชิดกันกับอิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆความแข็งแรงของพันธะโลหะนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอนอิสระและขนาดของไอออนเราเรียกกลไกการเกิดพันธะโลหะแบบนี้ว่าแบบจำลองทะเลอิเล็กตรอนจากแบบจำลองทะเลอิเล็กตรอนนี้สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมจึงตีโลหะเช่นเหล็กเป็นแผ่นหรือเป็นท่อนได้โดยไม่หักที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำให้ประจุบวกเคลื่อนไปอย่างไรวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนไปด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาการเคลื่อนที่ของวาเลนซ์อิเล็กตรอนทั่วโลหะนี้ยังสามารถอธิบายได้ถึงการนำไฟฟ้าหรือการนำความร้อนของโลหะได้เช่นเดียวกันต่อไปเรามาดูพฤติกรรมเมื่ออะตอมของโลหะเช่นโซเดียมเกิดแรงยืดเหนี่ยวกับอะตอมของอะโลหะเช่นคลอรีนจากความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุเราพบว่าโลหะมี IE ต่ำแสดงว่าชอบเกิดเป็นประจุบวกอะโลหะมี Ea สูงคือชอบรับอิเล็กตรอนทำให้เกิดเป็นประจุลบดังนั้นโลหะกับอะโลหะจึงเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันโดยประจุเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตหรือพันธะไอออนิกนั่นเองอีกในหนึ่งคือพันธะไอออนิกเกิดกับธาตุที่มี En หรือ Electronegativity ต่างกันมาก
โดยที่อะตอมที่มี EN ต่ำจึงเสมือนเป็นประจุบวกในขณะที่อะตอมที่มี EN สูงสามารถดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวได้มากกว่าจึงเสมือนมีประจุลบและเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันด้วยประจุเช่นนี้เราอาจอธิบายการเกิดพันธะอะรอนิกจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้โซเดียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามนี้ซึ่งบอกเราว่าโซเดียมนี้อยู่ในคาบที่3และมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1หรืออยู่หมู่ที่1เมื่ออิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกไปก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบครบออกเทตและได้เป็นโซเดียมไอออนออกมาส่วนคอลีนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามนี้บอกเราว่าคอลีนก็อยู่ในคาบที่3และมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน7ตัวคืออยู่หมู่7ดังนั้นเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้ามาอีก1ตัวก็จะมีการจัดเรียงตัวแบบครบออกเทตเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้โซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนจึงเสถียรและเกิดพันธะอะรอนิกร่วมกันเราอาจเขียนการเกิดพันธะอะรอนิกในรูปของสมการนี้โดยที่ลิเทียมเป็นธาตุหมู่1ให้อิเล็กตรอนแก่ฟลูออรีนซึ่งเป็นธาตุหมู่7หลังจากนั้นก็เกิดเป็นพันธะอะรอนิกขึ้นมาสารประกอบอะรอนิกมักมีความแข็งแรงเพราะแรงยึดเหนี่ยวนี้เกิดแบบไฟฟ้าสถิตแต่มีความเปราะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเมื่อทุบผลึกอะรอนิกเช่นเกลือแกงจะทำให้ประจุบวกเคลื่อนที่อยู่ในระนาบที่ทำให้ประจุเดียวกันมาอยู่ร่วมกันจึงเกิดแรงผลักทำให้ผลึกแตกออกเราเรียนรู้แล้วว่าโลหะอยู่ด้วยกันด้วยโดยใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนอย่างไรโลหะกับอะโลหะมีการบริหารจัดการวาเลนซ์อิเล็กตรอนอย่างไรต่อไปจะกล่าวถึงพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างอะโลหะกับอะโลหะอะโลหะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนมากจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะโลหะแต่หากมีอิเล็กตรอนอีกเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้อิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมนั้นครบออกเทตดังนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของอะโลหะกับอะโลหะจึงเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันพันธะที่เกิดนี้เราเรียกว่าพันธะโควาเลนต์อีกในหนึ่งของการเกิดพันธะโควาเลนต์คือเป็นพันธะที่เกิดจากธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาทีวิตี้หรือ EN เท่ากันหรือแตกกันไม่มากนักเช่นออกซิเจนหรือมีเทนในการเกิดพันธะโคเวเลนต์หากมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2ตัวเราก็จะเรียกว่าพันธะเดี่ยวเช่นไฮโดรคลอริกไฮโดรเจนอยู่หมู่1เพราะฉะนั้นวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1คลอรีนอยู่หมู่7เพราะฉะนั้นมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน7ตัวเพื่อทำให้เกิดเป็นพันธะก็จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันสังเกตว่าหลังจากสร้างพันธะโคเวเลนต์แล้วไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนครบ2ตามออกเทตพอดีส่วนคลอรีนก็มีอิเล็กตรอนครบออกเทตเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าคลอรีนมีอิเล็กตรอน2ประเภทคือประเภทที่ใช้สร้างพันธะกับไฮโดรเจนกับอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้สร้างพันธะเราเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพื่อให้เห็นความแตกต่างของอิเล็กตรอนทั้ง2ชนิดนี้เราจะใช้ขีดระหว่างอะตอมที่เกิดพันธะส่วนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ยังคงใช้เป็นจุดโดยที่1ขีดนี้หมายถึงเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน2ตัวในกรณีที่พันธะนั้นเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4ตัวเราก็จะเรียกพันธะคู่เช่นโมเลกุลของออกซิเจนเป็นดังนี้บริเวณนี้ก็จะมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน4ตัวถ้าจะให้ครบออกเทตออกซิเจนก็จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตัวละ2คู่ส่วนถ้าพันธะโคเวเลนต์นั้นมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน6ตัวเราก็จะเรียกว่าพันธะ3เช่นไนโตรเจนแล้วก็ที่ไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก2คู่เพื่อให้อะตอมรอบๆนั้นเป็นไปตามกฎออกเทตสรุปพันธะเคมีเป็นการอธิบายแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมในสสาร
เราแบ่งแรงยึดเหนี่ยวหรือพันธะได้ตามลักษณะของการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมหากเป็นโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะโลหะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสหรือประจุบวกกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนและถ้าหากเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบพันธะไอออนิกแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอโลหะกับอโลหะจะเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเรียกว่าพันธะโคโวาเลนต์ก่อนเข้าสู่รายละเอียดตอนที่2เราทราบแล้วว่าอโลหะกับอโลหะจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวกันโดยการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันขั้นต่อไปจะเป็นการสร้างพันธะโคโวาเลนต์จากวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพื่อเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลโคโวาเลนต์การที่จะเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลเหล่านี้จำเป็นต้องมีหลักการหรือทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องทฤษฎีที่กล่าวถึงในการเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลมีหลายทฤษฎีในที่นี้จะขอกล่าวถึงทฤษฎีเดียวคือแบบจำลองของลิวิสหรือโครงสร้างโมเลกุลแบบลิวิสซึ่งมีหลักการอยู่ว่าอะตอมของธาตุทุกชนิดจะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบครบ8ตัวเสมอยกเว้นไฮโดรเจนจะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบแค่2ตัวหมู่2 4ตัวและหมู่3 6ตัวคำถามข้อยกเว้นนี้จำเป็นจะต้องจำหรือไม่คำตอบคือไม่มีความจำเป็นเพราะคำว่าหลักการการเกิดพันธะโคโวาเลนต์หมายถึงการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันไฮโดรเจนตัวนี้อยู่หมู่1มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นอะตอมอื่นที่จะเข้ามาเกิดปฏิกิริยาก็จะต้องใช้อิเล็กตรอนเพียง1ตัวดังนั้นอิเล็กตรอนล้อมรอบไฮโดรเจนหลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วจึงมีแค่2ตัวธาตุหมู่ที่2มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน2เพราะฉะนั้นจะเกิดพันธะร่วมกับอะตอมอื่นโดยใช้อิเล็กตรอนอีก2ตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมี4ตัวและ6ตัวในกรณีที่หมู่ที่3ซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3เมื่อเราเข้าใจหลักการพันธะโคโวาเลนซ์และกฎออกเตตแล้วเรามาเขียนสูตรโครงสร้างของโมเลกุลตัวแรกคือ CH4 กันเลยค่ะโมเลกุลนี้ประกอบด้วยคาร์บอน1ตัวกับไฮโดรเจนอีก4ตัวคาร์บอนอยู่หมู่4จึงมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ส่วนไฮโดรเจนอยู่หมู่1จึงมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น1ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในโมเลกุลจะเท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4มีจำนวน1ตัวบวกกับไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน4ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ8ตัวดังนั้นในการเขียนโครงสร้างลิวิสต้องจินตนาการว่าข้อที่1ในโมเลกุลนี้ก็จะต้องประกอบด้วยคาร์บอน1ตัวแล้วมีไฮโดรเจนอยู่4ตัวข้อที่2เขียนอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตามกฎออกเตตข้อที่3จำนวนอิเล็กตรอนจะต้องเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่คำนวณเอาไว้สูตรนี้ดูแล้วไม่ยากเพราะว่าไฮโดรเจนก็อยากได้อิเล็กตรอนของคาร์บอนในขณะที่คาร์บอนก็ต้องการอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนจึงเกิดเป็นพันธะ CH จำนวน4แขนหรือ4พันธะนั่นเองต่อมาเมื่อได้โครงสร้างลิวิสแบบนี้แล้วเราก็มาพิจารณาว่าอะตอมแต่ละอะตอมครบออกเตตหรือไม่อิเล็กตรอนล้อมรอบไฮโดรเจนมีอยู่2ตัวคือตัวนี้เพราะฉะนั้นครบออกเตตแล้วต่อมาเรามาดูกรณีของอิเล็กตรอนที่ล้อมรอบคาร์บอนมีเท่าไหร่2 4 6 8ก็ครบออกเตตดังนั้นโครงสร้างลิวิสตามนี้จึงถูกต้องแล้วโมเลกุลต่อไปคือแอมโมเนียซึ่งประกอบด้วยอะตอมของไนโตรเจนและไฮโดรเจนจำนวน3ตัวไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน1ตัวไนโตรเจนอยู่หมู่5ดังนั้นจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในโมเลกุลคำนวณได้เท่ากับไนโตรเจนอยู่หมู่5มีจำนวน1ตัวกับไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน3ตัวรวมกันแล้วได้8ตัว
ในการเขียนก็เหมือนเดิมไฮโดรเจนจะต้องครบออกเตตด้วยเหตุนี้ไฮโดรเจนจึงเกิดพันธะกับไนโตรเจน3ตัวเมื่อได้3ตัวแล้วเรามาดูว่าครบออกเตตหรือยังไฮโดรเจนทุกตัวครบออกเตตแล้วส่วนกรณีของไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2 4 6เพราะฉะนั้นขาดอีก2ตัวก็กลายเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอิเล็กตรอนทั้งหมดนี้ก็ยังครบ8ตัวและโครงสร้างนี้ก็ครบออกเตตเช่นเดียวกันดังนั้นแอมโมเนียมีโครงสร้างถูกต้องแล้วโมเลกุลต่อไปคือน้ำซึ่งประกอบด้วยออกซิเจน1ตัวและไฮโดรเจนอีก2ตัวเราสามารถหาจำนวนอิเล็กตรอนในโมเลกุลได้เท่ากับออกซิเจนอยู่หมู่6มีจำนวน1ตัวไฮโดรเจนอยู่หมู่1มีจำนวน2ตัวรวมอิเล็กตรอนแล้วทั้งหมดต้องเป็น8ตัวเท่านั้นมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นเราก็มาเขียนไฮโดรเจนต้องการอิเล็กตรอน1ตัวจึงเกิดพันธะ OH 2ข้างหลังจากที่เกิดสร้างพันธะแล้วไฮโดรเจนก็ครบออกเตตขณะนี้เราใช้อิเล็กตรอนไป4ตัวเพราะฉะนั้นเหลืออีก4ตัวก็คือได้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ที่ออกซิเจนต่อไปเป็นการหาโครงสร้างลิวิสของไนโตรเจนซึ่งในโมเลกุลมีเฉพาะไนโตรเจนจำนวน2ตัวเพียงแค่เรารู้สูตรโมเลกุลนี้เราก็สามารถหาจำนวนอิเล็กตรอนในโมเลกุลนี้ได้เท่ากับไนโตรเจนเป็นธาตุหมู่ที่5มีจำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่หลังจากเขียนโครงสร้างลิวิสแล้วจะต้องมีแค่10ตัวเท่านั้นถ้าหากเราจินตนาการการเขียนไนโตรเจนกับไนโตรเจนเกิดพันธะกันแบบพันธะเดี่ยวแล้วที่เหลืออิเล็กตรอนที่เหลือก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าหากว่าตอนนี้เราสามารถเขียนครบออกเตตหมดแล้วแต่พบว่าจำนวนอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่คะ2 4 6 8 10 12 14 14ตัวซึ่งเกินปริมาณอิเล็กตรอนที่เรามีใช้เพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้เป็นไปไม่ได้ต่อมาเรามาดูถ้าหากว่าไนโตรเจนเกิดพันธะคู่ด้วยกันแล้วเขียนอิเล็กตรอนทั้งหมดให้ครบออกเตตอีกไนโตรเจนแต่ละตัวมีอิเล็กตรอนอยู่4ตัวแล้วก็ขาดอีก2คู่ครบออกเตตเรามานับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดว่าเป็น2 4 6 8 10 12เพราะฉะนั้นเกินดังนั้นการจินตนาการโครงสร้างนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเราก็จินตนาการต่อไปว่าถ้าหากว่ามันเกิดพันธะ3แบบนี้แล้วเขียนโครงสร้างลิวิสให้เรียบร้อยในแต่ละอะตอมเราก็พบว่าไนโตรเจนยังต้องมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่ตอนนี้ครบออกเตตแล้วเรามาดูว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดเป็น10ตัวหรือไม่2 4 6 8อีก2ก็เป็น10ตัวพอดีเพราะฉะนั้นโครงสร้างลิวิสของแก๊สไนโตรเจนจึงเป็นดังนี้โครงสร้างตัวสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจนจำนวน2ตัวเพราะฉะนั้นหาอิเล็กตรอนที่อยู่ในโมเลกุลได้เท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4มีจำนวน1ตัวบวกกับออกซิเจนอยู่หมู่6มีจำนวน2ตัวรวมกันแล้วได้เท่ากับ16ตัวหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาเขียนโครงสร้างลิวิสพบว่าโครงสร้างลิวิสตัวแรกเป็นแบบนี้ที่ออกซิเจนยังมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่อีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้คือเกิดพันธะ3กับพันธะ1และอิเล็กตรอนทั้งหมดที่อยู่ในโมเลกุลใน2รูปแบบนี้เหมือนกันหมดเลยก็คือมีทั้งหมด16ตัวและอะตอมทุกตัวเป็นไปตามกฎออกเตตคำถามคือโครงสร้างไหนที่ถูกต้อง
และการที่มันถูกต้องนั้นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎีใดมาตรวจสอบตอบว่ามีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่จะให้ความรู้อันนี้เราเรียกว่าทฤษฎีประจุฟอร์มอลทฤษฎีนี้เป็นการหาว่าหากโมเลกุลมีการใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนตามโครงสร้างลีวิสแล้วอาจก่อให้เกิดเสมือนมีประจุเกิดขึ้นหรือไม่นะในการหาประจุฟอร์มอลบนอะตอมหาได้จากสูตรนี้โดยที่ V ย่อมาจากวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็คือจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมนั่นเองหรือหมู่ของธาตุลบด้วย N N ย่อมาจาก non bonding หมายความว่าเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะลบ1ส่วน2 B B คือ bonding คือจำนวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเพราะฉะนั้นจุดสูตรนี้จำไม่ยากในทางปฏิบัติเราจะหาอะตอมที่สนใจก่อนว่าอะตอมนั้นจะมีประจุฟอร์มอลเท่าไหร่หลังจากนั้นก็หาว่ามี V มี N และมี B เท่ากับเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ใน2รูปแบบเนี้ยมันก็จะมีออกซิเจน2สีออกซิเจนสีแดงก็จะประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะจำนวน4ตัวและอิเล็กตรอนที่ไม่ได้ใช้สร้างพันธะหรืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว4ตัวอีกเช่นเดียวกันออกซิเจนในตัวสีน้ำเงินอันนี้แสดงว่าประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะจำนวน2ตัวและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอีก6ตัวนะคะเราก็มาหาประจุฟอร์มอลกันเลยก่อนที่จะหาประจุฟอร์มอลเราเลเบลอะตอมไว้ก่อนว่าต่อไปเรากำลังจะหาประจุฟอร์มอลของอะตอมไหนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่1เท่ากับใช้สูตรตามนี้ V valence electron คือออกซิเจนอยู่หมู่อะไร6ลบด้วย non bonding ของตัวนี้ก็คือ4ตัวลบ1ส่วน2อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเท่าไหร่4ตัวได้เท่ากับ6ลบ4ลบ2เท่ากับ0นะฮะต่อมาประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่2เท่ากับคาร์บอนอยู่หมู่4ลบด้วย non bonding มีไหมไม่มีก็คือ0ลบด้วยเศษ1ส่วน2คูณ8เท่ากับ4ลบ0ลบ4เท่ากับ0ส่วนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่3จะเท่ากับประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่1เพราะสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหมดเลยก็คือมีอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะเท่าไหร่แล้วก็อิเล็กตรอนที่เป็น non bonding เท่าไหร่นะคะต่อมาเรามาดูออกซิเจนประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่4ในแบบที่2ก็เท่ากับออกซิเจนอยู่มู6ลบด้วย non bonding ในนี้มีเท่าไหร่6ตัวลบเศษ1ส่วน2เกิดพันธะเท่าไหร่อิเล็กตรอน2ตัวเท่ากับ6ลบ6ลบ1เท่ากับลบ1แสดงว่าที่ผ่านมาขณะนี้ประจุออกซิเจนตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่5เท่ากับ4หมู่4ลบ non bonding มีไหมไม่มีลบด้วยเศษ1ส่วน2bonding กี่ตัว8ตัวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนประจุฟอร์มอลของคาร์บอนตัวที่2นั่นเองเป็น0ต่อมาเป็นประจุฟอร์มอลของออกซิเจนตัวที่6ออกซิเจนอยู่มู6ลบอิเล็กตรอนที่เป็น non bonding ก็คือ2ลบเศษ1ส่วน2เกิดพันธะเท่าไหร่3ก็คือ6อิเล็กตรอนเท่ากับ6ลบ2ลบ3เท่ากับบวก1เมื่อพิจารณาประจุฟอร์มอลแล้วเราพบว่าแบบที่2เป็นไปไม่ได้เพราะออกซิเจนมีประจุไม่เหมือนกันดังนั้นโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นไปตามรูป
งสร้างโมเลกุลแบบลิวิสเป็นการนำวาเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมมาใช้ร่วมกันจำนวนพันธะที่เกิดรอบๆอะตอมจะขึ้นอยู่กับจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเช่นคาร์บอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4จึงสามารถเกิดพันธะได้มากถึง4พันธะซึ่งอาจจะเป็นพันธะเดียวหมดเลยหรือพันธะคู่2คู่และหรือพันธะ3 1แล้วก็พันธะเดียว1ฟอสฟอรัสมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ดังนั้นจึงสามารถเกิดพันธะกับอะตอมอื่น3พันธะและก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่หรืออาจเกิดพันธะทั้งหมด5พันธะเลยก็ได้ในลักษณะนี้ทำให้ฟอสฟอรัสมีอิเล็กตรอนเกินกดออกเทตนี่คือข้อยกเว้นในการเขียนโครงสร้างแบบลิวิสเพราะฟอสฟอรัสขณะนี้มีอิเล็กตรอนมากกว่ากดออกเทตคือมี10ตัว